โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานจัดประชุมนัดแรกของคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนบุคลากรการศึกษาของโรงเรียนเตรียมพร้อมขับเคลื่อนการศึกษาเข้าสู่ปีที่11ที่ห้องประชุมชั้น3อาคารมหาเจษฎาบดินทร์วัญญาณวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่1ประจำปี2562ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานโดยมีพระครูโกศลวิบูลย์กิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัญญาณวาในฐานะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานการประชุมพร้อมกันนี้พระศรีวชิราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัญญาณวาผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานในฐานะกรรมการและเลขานุการตลอดจนพระเถระคณะสงฆ์คณะกรรมการแต่งตั้งใหม่และบุคลากรการศึกษาเข้าร่วมในการประชุมท่านนี้พระครูโกศลวิบูลย์กิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัญญาณวากรรมการสถานศึกษากล่าวในวาระการประชุมว่าเพื่อการขับเคลื่อนบริหารให้สถานศึกษาเป็นไปอย่างเรียบร้อยจึงจะต้องมีการสรรหาผู้เข้ามาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโดยที่ผ่านมาระยะเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากเนื่องจากหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยแต่ผลเป็นที่ประจักษ์มีความสำเร็จในแง่ของรูปธรรมพระเนตรที่ได้ศึกษาในแผนกสามัญนั้นมีบทบาทสำคัญกับหลายกิจกรรมของวัดทั้งยังสร้างผลงานทางวิชาการแม้ก่อตั้งได้ไม่นานจึงถือว่าต้องมีการสรรหาคณะกรรมการเข้ามาร่วมขับเคลื่อนต่อไปด้านพระศรีวชิราภรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานกล่าวว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานก่อตั้งมากว่า11ปีมีคณะกรรมการสถานศึกษามาก่อนแล้ว2ชุดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2545ที่ต้องการให้มีตัวแทนบุคคลชุมชนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานศึกษานั้นๆเช่นผู้ปกครองผู้อุปถัมภ์ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจึงได้มีการจัดประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่จำนวน11รูปคนพร้อมรับทราบนโยบายแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ขณะนี้ด้วย